เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Set to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่อง Immortal Species อมตะพันสยองครับเป็นเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาว่านชลวันสมุนไพรในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นยาอายุวัฒนะโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะนำพาพวกเขาไปสู่คมเขี้ยวเพชรฆาตสุดสยองโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่คาดคิดครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางค่ายนะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรอบสื่อ นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างเรื่องนึงที่ตอนเห็นโปรเจกต์เนี่ยผมสนใจมากๆครับเพราะว่าเขาประกาศออกมาพร้อมกับพวกไลโอพวกร้อยขาอะไรเงี้ยแล้ววันนี้หนังเข้าฉายแล้วจะเป็นยังไงบ้างมาฟังกันครับสิ่งที่ผมชอบจากทีซิสอมตะพันสยองหรือว่า Immortal Species เนี่ยอย่างแรกคือเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องครับวัตถุดิบที่เขาหยิบมาปรุงเป็นหนังเนี่ยเรื่องของจระเข้ยักษ์ที่มาที่ไปของมันเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างในป่าที่แบบคาดเดาอะไรประมาณนี้ส่วนตัวผมคิดว่าวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยคือสารตั้งต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจมากครับมันสามารถหยิบไปปรุงได้หลายอย่างครับที่จะทำให้หนังเรื่องนึงเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมาครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอีกอย่างที่ชอบคือความฮาครับหนังเนี่ยตลกมากตลกทั้งเรื่องเลยนะครับตลกแบบขำจัดนะดูไปขำไปลั่นไปนะครับก็ถ้ามีเสียงฝนเนี่ยขออภัยด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะก็ประมาณนี้ครับพาร์ทที่ชอบมาพูดถึงพาร์ทที่เราไม่ชอบกันบ้างครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยรีวิวแบบตรงๆนะครับดังนั้นถ้าทีมสร้างผ่านมาเห็นเนี่ยต้องขออภัยด้วยครับถ้าภาษามันรุนแรงเกินไปนะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็อย่างแรกที่ไม่ชอบเนี่ยคืองานภาพครับหลายๆเรื่องหนังไทยผมจะชมงานภาพในเรื่องนี้เนี่ยคือตั้งแต่งานภาพเลยนะครับคือจะถามว่ามันแย่ไหมมันก็ฟิลละครอ่ะแต่ว่าที่มันแบบไม่ค่อยดีเนี่ยคืออย่างแรกคือเกรดดิ้งครับการเกรดดิ้งสีเนี่ยค่อนข้างจะประหลาดนะครับบางซีนเนี่ยมันดูมืดไปหน่อยทั้งที่มันตอนเช้านะฮะกลับกันครับกับบางซีนที่เป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันก็สว่างโล่แล้วบางทีฉากนึงสว่างตัดมาอีกฉากนึงมันมืดทั้งที่เวลาเดียวกันนะครับมันดูไม่ได้มีการคุมเรื่องของแสงสีงานภาพอะไรเลยนะฮะอย่างต่อมาที่ผมผิดเองแหละครับที่คาดหวังคือ CGI คือผมไปดูคลิปโปรโมทเข้ามาไงว่า CG นั่นรีเสิร์ชจระเข้มานั่นนู่นนี่นั่นดูจริงลอยกระจายนะฮะมันจะมีความเป็นแบบทรงหนัง B หน่อยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ติดนะครับถ้ามันเป็นหนัง B ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบตรงนั้นของบทครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่า CG เนี่ยมันลอยนะครับบางฉากเนี่ยเนียนประมาณ 50-50 อ่ะคุณมันลูกผีลูกคนแต่ว่าที่แบบตัดคะแนนจริงๆเนี่ยคือมันจะมีหลายๆฉากที่มันควรจะมี CG แต่มันไม่มีเหมือนว่าเขาต้องการประหยัดงบหรือว่าไม่เก็บงานก็ไม่รู้ครับอย่างเช่นมันจะมีซีนนึงที่จระเข้งับเรือแล้วซีนมันจะเห็นเลยว่าจระเข้งับเรือตัดออกไปเป็นภาพกว้างมุมกว้างมุมวายเนี่ยจระเข้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยมีคำถามในใจว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณประหยัดงบหรือว่าคุณลืมทำ CG แต่ว่าจริงๆไอ้มุมพวกนี้เนี่ยมันช่วยได้ครับโดยการปรับแสงให้มันกว้างๆสว่างๆมันจะไม่ต้องใช้ CG ก็ได้หรือไม่ก็เอากล้องไปที่อื่นอะไม่ใช่แบบเห็นกว้างๆแล้วแบบต้องใช้ CG เพราะว่ามันมี CG อยู่ตรงนั้นนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบครับคือเรื่องของมุมกล้องผมว่านี่คือหนึ่งในปัญหาของหนังเรื่องนี้ที่มีปัญหามากๆคือเหมือนกับผู้สร้างเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงให้คนดูเนี่ยเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะมุมกล้องเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างมีสไตล์ที่แบบฉูดฉาดไม่ได้ว่าฉูดฉาดเรียกว่าสเปซสปะแล้วกันมันเดี๋ยวแบบลูกผีลูกคนอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวใช้มุมมองแทนสายตาของสัตว์เดี๋ยวใช้มุมมองแทนคนภาพกว้างแล้วการแตกซีเล่าเรื่องเนี่ยมีปัญหามากแต่ว่าเดี๋ยวพูดอีกทีพาร์ทที่เรื่องของตัดต่อการแบ่งบทนะเอาเป็นว่ามุมกล้องเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่าเรื่องไม่ค่อยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกกับซิทูเอชั่นตรงหน้าเท่าไหร่ครับจริงๆถ้าตัวหนังเนี่ยเลือกวิธีการเล่ามุมกล้องที่มันมีความเฉพาะตัวไปเลยอย่างเช่นเวลาจระเข้จะมาเนี่ยคุณต่ำใช่มั้ยไม่อยากใช้ CG ใช่มั้ยก็เอาสายตาจระเข้แทนกล้องไปเลยทั้งเรื่องครับมันจะมีความระทึกมากกว่าเพราะว่าเราจะเห็นมุมมองเปอร์สเปคทีฟบางอย่างที่คนไม่เห็นในขณะเดียวกันเวลาเล่าเรื่องวิวบรรยากาศคุณก็ใช้มุมแคบจับตัวละครไปก็ได้นะฮะเพื่อให้เรารู้สึกอึดอัดกับตัวละครที่ถูกกดดันด้วยสถานการณ์บางอย่างไม่จำเป็นต้องแบบมุมกว้างโชว์ CG เพราะว่าบางทีมุมกว้างเยอะๆเนี่ยแล้วถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแผลนะครับอย่างต่อมาที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งของหนังเรื่องนี้คือการตัดต่อครับบอกเลยว่าสุดๆจริงๆคือหนังเนี่ยตัดได้ดูรู้เรื่องนะครับแต่ว่ามันจะมีความงงงวยของมันอยู่เริ่มเลยอย่างแรกคือการอินเสิร์ตบางอย่างที่ไม่จำเป็นแล้วบางอย่างที่จำเป็นเนี่ยก็แอบหันน้อยครับมันจะมีซีนนึงที่เหมือนว่าตัวละครเนี่ยมันเห็นจระเข้ในน้ำกล้องอินเสิร์ตลงน้ำแบบเป็นช็อตสั้นๆให้เราเห็นแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันคืออะไรอ่ะผมก็เลยยังงงๆอยู่ว่าตกลงคุณต้องการสื่ออะไรแล้วบางอันเนี่ยมันอินเสิร์ตแบบไม่จำเป็นอย่างเช่นตัวละครเดินเข้าห้องมาวางกระเป๋าแล้วก็เดินมาหานางเอกแม่งถ่ายตัวละครเดินเข้าห้องมา
อินเสิร์ตกระเป๋าที่กำลังถูกวางแล้วก็ตัดเป็นภาพกว้างตัวละครเดินมาหานางเอกแล้วกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อะไรอินเสิร์ตแกกันอินเสิร์ตไอ้นู่นไอ้นี่เหมือนแบบถ่ายโฆษณามันฟิลนั้นแต่ว่ามันไม่จำเป็นแล้วมันก็ไม่ได้เล่าเรื่องแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นในหนังเรื่องนี้ครับคือบางอย่างอินเสิร์ตไม่ต้องก็ได้ครับเล่าไปเลยฮะหลายๆครั้งเนี่ยไม่ต้องตัดก็ได้ให้ภาพมันเล่าเรื่องไปเลยค่อยๆแพนกล้องตามตัวละครไปอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับซึ่งอีอินเสิร์ตเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัญหาที่เราเรียกว่าการแตกซีนเล่าสมมติว่าคุณจะถ่ายคนต้มมาม่าคุณจะเล่ายังไงให้คนดูรู้เรื่องว่ามันกำลังต้มมาม่านี่แหละครับคือโจทย์และนั่นนำไปสู่การแตกซีนเล่าเราอาจจะแตกซีนเล่าแบบเห็นอินเสิร์ตเป็นภาพตู้เย็นคนเปิดตู้เย็นเอาหมูออกมาเป็นภาพที่มุมกว้างคนกำลังเดินไปถือหมูไปบางที่เขียงอินเสิร์ตเขียงเห็นคนหั่นหมูเอาหมูไปใส่หม้อต้มใส่ผงแล้วก็เอาอันเนี้ยไปใส่มาม่านี่แหละครับมันคือการแตกซีนเล่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการแตกซีนเล่าที่ค่อนข้างงงงวยมากๆอย่างเช่นตัวละครคุยกัน2ตัวมันจะอินเสิร์ตหน้าอินเสิร์ตหน้าเอาออกอินเสิร์ตหน้าทูช็อตมันสลับกันมั่วครับคือการตัดต่อเล่าเรื่องแตกซีนเล่าเนี่ยมันดูไม่ได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีแพทเทิร์นที่มันแบบต้องการจะสื่ออะไรอ่ะมันตัดใส่เพราะว่ากลัวคนดูเบื่อครับเท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็ตีความออกมาได้นะซึ่งผมว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นครับบางอย่างมันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นก็ได้มันฟิลเหมือนตัดละครที่แบบคนคุมตัดผ่านสวิตช์ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรอะไรมันดูแบบสเปซสปะไปหมดเลยครับเรียกได้ว่าการตัดต่อเนี่ยโอเคครับมันพอดูรู้เรื่องแต่ว่ามันแบบไม่ต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างจะวิบัติพอสมควรกับการแตกซีนเล่าอะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมขัดใจมากคือซาวด์มิกซิ่งครับเสียงเอฟเฟคเนี่ยบางทีดังไปดังเกินไปนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีการจูนให้มันมีมิติในโรงอ่ะคืออย่างผมดูอิมเมอร์ชันต่อนะครับกอบผีดูซาวด์เนี่ยมันจะมีการจูนมีการปรับค่าให้มันออกทางซ้ายออกทางขวาออกข้างหลังคนดูมันเหมาะกับโรงภาพยนตร์ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันคือเสียงมิติเดียวอ่ะเหมือนโมโนซาวด์ครับแค่แบบลำโพงหลายตัวครับแล้วก็เพลงเนี่ยจังหวะโคตรเลวร้ายเลยฮะคือแบบช็อตฟิลน่ารำคาญอีกทั้งบางซีนเนี่ยยังทำให้สถานการณ์ที่มันดูจริงจังตึงเครียดเนี่ยแม่งตลกแดกนะครับยกตัวอย่างครับมีซีนหนึ่งของเรื่องนะฮะเป็นซีนที่ผมชอบมากตัวละครตัวหนึ่งนะฮะอยู่บนแพแล้วก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งตกหลุมรักตัวละครบนแพนะครับเขาก็เลยจะพยายามว่ายน้ำไปถึงฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือเขาก็มาสารภาพความในใจกับตัวละครบนแพเดินมาแตะไหล่มึงรู้ไหมกูรักมึงนะตัวละครบนแพก็แบบไม่เคยรู้มาก่อนก็ตกใจแต่อันนี้มันก็กระโดดลงไปเลยกระโดดลงน้ำฟุ้มแล้วก็ขึ้นเพลงดังดาวสักอย่างอ่ะเพลงของมันอ่ะแล้วเพลงนี้แม่งขึ้นประมาณ 3-4 รอบได้แม่งก็ขึ้นแบบตัวละครตัวนี้แม่งว่ายน้ำไปแล้วก็ขึ้นเพลงนี้ช้าๆแล้วแม่งก็หันมามองไอ้นี่แบบมองตากันแล้วก็ขึ้นเพลงแบบโมเมนติกไอสัตว์แบบเป็นโมเมนต์จิ้นวายแบบฟินแบบพี่จะกลัวมืดได้ยังไรในเมื่อพี่มีแสงระวีของพี่อยู่ข้างๆพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอคนในน้ำเนี่ยแม่งกระโดดจระเข้แดกครับไอเหี้ยแบบแล้วเพลงอ่ะแม่งก็ยังดังอยู่ไงผมดูแล้วผมแบบผมขำสัตว์เลยฉากนี้ผมลั่นคาโรงอะครับอย่างต่อมาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของหนังเรื่องนี้คือวิธีการเล่าครับหนังเนี่ยมันมีอะไรอยากจะเล่าครับผมดูออกว่าเขามีอะไรอยากจะเล่าเขาดูมีเนื้อเรื่องบางอย่างที่อยากจะเล่าแต่ว่าเขายังเล่าด้วยวิธีที่มันไม่คมมากพอแล้วก็ไม่ได้สดใหม่มากพอไม่ได้เหมาะสมกับเมสเซจนั้นมากพอครับทำให้สิ่งที่เขาพยายามเล่าออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะดัดๆเฉยๆเชยๆขาดชั้นเชิงแล้วก็หลายอย่างเนี่ยพยายามจะเล่าด้วยภาพครับอย่างที่บอกครับการแตกช็อตมันวิบัติมากทำให้มันเล่าออกมาได้แบบอีหยังวะแล้วก็นะครับหลายๆเมสเสจที่อยากจะสื่อบางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้ครับแต่ว่าด้วยความที่อาจจะอยากให้คนดูเนี่ยดูรู้เรื่องง่ายๆเขาก็เลยให้ตัวละครเนี่ยพูดออกมาแบบตรงๆเลยพูดเลยแบบหมาสีชมพูทั้งที่มึงก็เห็นอยู่ว่าหมาสีชมพูอ่ะไม่ต้องพูดก็ได้ครับคนดูไม่ให้ตาบอดนะครับคือบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องลองคิดดูมากกว่านี้ลองรีเสิร์ชมากกว่านี้เพื่อที่จะเอามาเล่าด้วยภาพครับมันจะมีหลายๆซีนที่ผมคิดว่าหนังเนี่ยน่าจะขาดการรีเสิร์ชพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจระเข้นะฮะดีเทลต่างๆของจระเข้เนี่ยค่อนข้างจะประหลาดแท้นะฮะถึงแม้ว่าในหนังเนี่ยมันจะบอกว่าจระเข้ตัวนี้มันมีความพิเศษของมันแต่นั่นแหละครับมันประหลาดครับถ้าเทียบกับหนังจระเข้ไทยอีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากอย่างนรก6เมตรนะครับถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชอบแต่ผมชอบนะฮะมันระทึกดีเรื่องนั้นเนี่ยดีเทลของจระเข้วิธีการเล่าจระเข้ค่อนข้างดูดีครับไม่ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยคือ What the fuck อย่างต่อมาครับ
ตัวละครครับอย่างแรกครับแน่นอนฮะขาดมิติมากๆครับถึงแม้ว่าโอเคละมันจะเป็นหนังไล่เชือกถึงแม้ว่าโอเคละมันจะเป็นหนังแบบสัตว์แดกคนพยายามจะบีแต่ว่าเดี๋ยวพูดอีกทีในพาร์ทที่แบบลึกลงไปกว่านี้โอเคละครับหนังแบบนี้เนี่ยตัวละครไม่จำเป็นต้องมีมิติครับแต่หนังเนี่ยพยายามจะใส่ครับก็เลยด่านิดนึงแล้วกันจริงๆถ้าจะใส่สัตว์แดกคนเนี่ยก็ใส่ให้เต็มที่เลยก็ได้ครับถ้าอยากจะใส่ดราม่าอยากจะใส่มิติตัวละครให้ดูอย่างหนังเรื่องฟิกกี้ครับสลับร่างปิดเมืองล่าสักอย่างนี่แหละหนังไล่เชือดนะครับเรื่องนั้นเนี่ยผมว่ากลมกล่อมนะฮะสำหรับการใส่มิติตัวละครนะครับอีกเรื่องนี้ก็แดะเพิ่งเข้าฉายเลยครับ Talk to Me นะครับเรื่องนั้นเนี่ยตัวละครมีมิติแล้วก็แรงผลักดันที่น่าเชื่อถือมากๆครับกลับกันครับเรื่องนี้เนี่ยมันพยายามเหลือเกินที่จะใส่ความน่าเชื่อถือให้กับตัวละครซึ่งไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ครับมันทำโดยการสร้างคอนฟลิกต์ให้กับความสัมพันธ์ของตัวละครครับฟีลแบบชู้สาว NTR ผู้ชายคนนี้คบกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าแอบไปมีอะไรกับคนนี้มันฟีลนั้นเลยเหมือนเรื่องแบบBackwater Abyss อ่ะซึ่งผมไม่ชอบนะฮะและนั่นแหละครับการสร้างคอนฟลิกต์อันนี้เนี่ยมันไม่ได้นำพาเรื่องราวไปสู่อะไรครับมันได้อย่างมากก็แค่การทำให้ตัวละครเนี่ยมันซัดกันซึ่งแม่งก็แบบเลอะเทอะครับแล้วอีกจุดหนึ่งของตัวละครเนี่ยคือตัวละครมันเยอะเกินไปครับโอเคละหนังพวกนี้มันต้องเอากีกี้มาฆ่าทิ้งอยู่แล้วแต่ว่ามันแบบ What the fuck อ่ะแล้วมันน่ารำคาญทุกตัวครับคือแบบแต่ละตัวนี่คือมึงโอ้น่ารำคาญจัดนะครับแล้วคือการแสดงของเราตัวละครเนี่ยประหลาดแท้นะครับจริงๆอ่ะมันก็มีคนที่เล่นดีครับคุณพลอยเล่นดีมากนะครับมันจะมีบางคนที่เล่นกลางๆพอถูไถแต่ว่านั่นแหละครับบางคนก็เล่นได้แบบทุเรศมากๆแล้วก็แข็งโป๊กนะฮะมันไม่สม่ำเสมอครับนั่นแหละฮะปัญหาทำให้หลายจังหวะของหนังเนี่ยคือแบบดูแล้วเฮ้ยมาว่ะสนุกแน่สภาพแม่งคลิ้นกันสภาพแม่งดีขึ้นมาสภาพแม่งแย่อีกแล้วคือการแสดงเนี่ยมันเป็นเวฟเลยฮะคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอ่ะคือผมว่า acting coach เนี่ยน่าจะทำเต็มที่แหละครับแต่ว่านักแสดงเนี่ยอาจจะแบบมือใหม่กับบางคนนะฮะก็เลยแบบด้วยซีนที่ต้องกลัวตายด้วยซีนที่ต้องกรีดร้องด้วยความหวาดผวาเนี่ยมันยังมีความคลิ้นความแบบประหลาดอยู่ฟิลละครอย่างที่บอกครับมันฟิลละครมากๆครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือบทหนังครับอย่างแรกเนี่ยต้องบอกว่าหนังเนี่ยธรรมดาเกินไปนะครับในปี2023ที่หนังไอ้เคเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะทั้งบีทั้งไม่บีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งระทึกทั้งสยองขวัญทั้งอะไรก็ตามนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีหนังไอ้เคร้องเพลงบางเรื่องแต่ว่านั่นแหละครับเอาเป็นว่าแคตตาล็อกของหนังสัตว์แดกคนที่เป็นไอ้เคเนี่ยแม่งเยอะมากหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ว่าเป็นหนังไทยเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วมันเฉยมากขนาดโคตรเพชฌฆาตเนี่ยยังมีอะไรๆที่สนุกกว่าเลยนะครับแล้วด้วยความที่วัตถุดิบของมันเนี่ยมันดีมากดอกชะละวันต้นเทพนิยายอะไรของมันน่ะคุณสามารถต่อยอดได้เยอะมากๆแบบอาจจะไปเจอเกาะในเกาะมีแบบสัตว์ในนิทานแบบเค้กมากกว่าจระเข้ตัวเดียวอ่ะซึ่งนั่นแหละครับมันอยากจะเบี้ยวมันอยากจะบีมันอยากจะเพี้ยนอยากจะประหลาดอยากจะสร้างสรรค์แต่ว่ามันขาดความคิดสร้างสรรค์เกินไปหน่อยครับทำให้สุดท้ายแล้วมันไปไม่สุดอ่ะมันจะบีแต่ก็บีไม่สุดมันจะเบี้ยวแต่ก็เบี้ยวไม่สุดทำให้มันเป็นหนังจระเข้ที่มีทุกอย่างของสูตรสำเร็จของหนังจระเข้ขาดอย่างเดียวครับความเป็นตัวเองจริงๆตัวหนังเนี่ยพยายามครับที่จะมีชั้นเชิงพยายามนักหนาที่จะหักมุมจนทำมุมมันเล่นผมซื้อครับแต่ว่านั่นแหละครับรู้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือแบบเห็นก็เดาได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอีกอันนึงเนี่ยฟิลแบบหุ่นพยนต์เลยอ่ะหักตอนจบแบบกูไม่เคยรู้มาก่อนพีคไหมก็พีคแหละถ้าคุณแบบไม่เคยดูหนังหักมุมมาก่อนในชีวิตอ่ะก็คงจะพีคแหละครับอีกอย่างนึงครับคือความระทึกของบทเนี่ยสอบตกโดยสิ้นเชิงฮะมันไม่มีช่วงไหนที่แบบระทึกเอาใจช่วยตัวละครเลยอ่ะอยากให้แม่งตายไปให้หมดมากกว่ารำคาญมากครับแล้วก็ไม่ระทึกแล้วยังตลกเลยครับแต่ว่าต้องบอกตามตรงครับว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบเกลียดโกรธหนังเรื่องนี้เลยอ่ะคือผมดูแล้วโคตรบันเทิงอ่ะอย่างที่บอกผมขำทั้งเรื่องอ่ะแต่ไม่ได้ขำพอมุกมันตลกนะเว้ยขำเพราะแบบมันเหี้ยจนฮาเหมือนคืนหมีฆ่าแต่ว่าคืนหมีฆ่าเนี่ยมันมีไดนามิกบางอย่างที่ผมชอบมากกว่าแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันดูตั้งใจนะฮะแต่นี้เนี่ยคือหนังไม่ตั้งใจฮาและเหี้ยจนฮามากๆในหลายๆช็อตคือทุกช็อตที่มันพยายามจะแบบมีอะไรพยายามจะหักมุมพยายามจะมีชั้นเชิงเนี่ยหลายๆครั้งมันคลิ้นมากครับจนแบบกูขำอ่ะขำทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องเข้าโรงไปกูก็ขำเลยอ่ะเจอไดอะล็อกแรกเข้าไปกูก็ขำเลยอะไรกูก็ขำเลยกูขำทั้งเรื่องอ่ะดูแล้วแม่งโคตรเอนจอยเลยครับเรื่องเนี้ยสรุปง่ายๆโดยรวม Immortal Species อมตะพันสยองเนี่ยเป็นหนังจระเข้ที่สอบตกครับแต่ว่ากลับเป็นหนังตลกที่ยอดเยี่ยมมากฮะถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะเต็มไปด้วยวัตถุดิบชั้นดีแต่ว่าวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมันก็อยู่ผิดที่ผิดทางครับจนมันแบบดูตลกไปหมดนะอีกทั้งในด้านของความระทึกความลุ้นเนี่ยตัวหนังยังคงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับจังหวะต่างๆในหนังเนี่ยคือแบบไม่ได้เลยครับมันเป็นหนังที่อยากแปลกใหม่อยากเพี้ยนอยากบ้าอยากบีอยากไปสุดแต่ว่ามันก็เพลย์เซฟจนเกินไปครับจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับกลายเป็นหนังจระเข้ที่ว่ายน้ำท่าลูกหมาตกน้ำที่นอกจากมันจะไปไม่ถึงฝั่งแล้วเนี่ยมันยังว่ายวนอยู่กับที่จนสุดท้ายเนี่ยมันก็จมลงไปสู่ก้นบึ้งสองบึ้งนะครับอย่างหน้าอเนกอนาถเลยครับทว่าตัวหนังเนี่ยมันก็เหี้ยจนฮาครับแล้วมันเนี่ยก็สามารถมอบความบันเทิงแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับผมได้ตลอดเวลาชั่วโมงครึ่งครับจนผมเนี่ยเกลียดมันไม่ลงนะดูจบแล้วเนี่ยบอกเลยครับนี่แม่งหนังที่แบบ
โคตรอย่างเท่ครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า1ถ้าคุณเป็น FC เป็นแฟนคลับของนักแสดงในเรื่องเนี่ยไปดูเถอะครับถึงแม้ว่าเขาจะเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าก็นั่นแหละครับมีเขาบนจอนะฮะกลุ่มคนที่2คนที่ชอบดูหนังเหี้ยจนฮาครับดูแบบทุกอย่างให้แม่งฮาได้อะแล้วถ้าดูกับเพื่อนแล้วช่วยกันปั่นเนี่ยแม่งจะโคตรฮาเลยครับเรียกว่านี่คือหนังที่ไว้ดูกับเพื่อนนะฮะกลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณอยากหนับหนุนหนังไทยนะครับลองดูก็ได้ครับก็ได้แหละมั้งครับโคตรอย่างเข้เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Immortal Species อมตะพันสยองฉายแล้ววันนี้แบบโคตรเข้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะเข้คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับดังนั้นหนังจะดีจะเข้คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage แบบโคตรอย่างเข้สวัสดีครับ